สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Jip Tech นะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเล่นคร่าวๆนะครับแล้วก็วิธีทำความเข้าใจในส่วนของคำสั่งนะครับในเกมบอโนนะครับเดี๋ยวจะสอนนะครับในส่วนของอุปกรณ์ไอ้วิธีการควบคุมเกมเบื้องต้นก่อนนะครับโดยในคำสั่งในเกมนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่อยู่หลายแบบนะครับแบบแรกนี่คือการคลิกขวานะครับผมเราเริ่มเกมมาเราอยู่ในเฟสวางแผนใช่ไหมครับเรากดคลิกขวาเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปตามจุดที่เราทําการมาร์กไว้นะครับโดยที่ใช้ระยะทางใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดนะครับโดยที่จะไม่ใช้ถนนแต่จะวิ่งตามจุดที่เรามาร์กไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันใช้ถนนใช่ไหมครับเคลื่อนที่โดยใช้ถนนเนี่ยเส้นทางไปถึงตรงบริเวณนี้นะครับให้เรากดตัว F นะครับมันก็จะทำการค้นหาเส้นทางและจะไปถึงจุดที่เราต้องการโดยใช้ถนนนะครับซึ่งมันจะเร็วกว่านะครับทีนี้ถ้าเวลาที่เราต้องการช่วงชิงพื้นที่ในส่วนของอาคารนะครับเราต้องการให้มันลงรถในจุดที่เราต้องการนะครับให้ใช้คำสั่งตัว Y นะครับเป็น Unload at Position นะครับให้ทำการติ๊กมันก็จะทำการคำนวณนะครับเส้นทางที่สั้นที่สุดโดยที่สามารถลงจากรถได้เร็วที่สุดนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปแล้วก็ไปลงจากรถในจุดที่สั้นที่สุดนะครับผมอันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามันก็จะลงจากรถในจุดที่สั้นที่สุดแล้วนะครับคำสั่งถัดไปนะครับผมก็คือคำสั่งในการที่จะต้องการให้ไอตัวทหารของเรานะครับทำการไล่ล่าข้าศึกนะครับผมโดยสมมติว่าการที่เราต้องการให้เขาไล่ล่าข้าศึกไปในทิศทางข้างหน้าเนี่ยให้เราทำการกด Q นะครับมันจะเป็นตัวอักษรสีส้มอย่างนี้นะครับโดยเขาจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยที่ไม่สนในเรื่องของความเร็วนะครับแล้วก็เวลาเจอข้าศึกเขาจะทำการหยุดแล้วยิงนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้เขาเนี่ยยังใช้พื้นที่ถนนอยู่นะครับผมแล้วก็หยุดแล้วยิงเนี่ยให้ใช้ในส่วนของตัว Quick Hunt นะครับตัว N นะครับผมในส่วนของตัว N เนี่ยก็จะใช้เวลาที่เราไปช่วงชิงพื้นที่ด้านหน้าไกลๆเนี่ยแล้วเราอยากให้เขาใช้ถนนด้วยนะครับก็ให้เขากดในปุ่มของปุ่ม N นะครับ Quick Hunt ไปได้นะครับโดยตรงนี้เนี่ยจะเหมาะกับการใช้ในส่วนของพวกรถถังนะครับแล้วก็พอเราต้องการให้เขาเนี่ยไปหยุดแล้วยิงที่ไหนสักแห่งหนึ่งในแมปเนี่ยก็จะเป็นคำสั่งในการใช้การ Quick Hunt นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในตัวเกมเนี่ยเขาจะให้ Quick Hunt มาเป็นคำสั่งหลักอยู่แล้วนะครับก็คือสมมติว่าเจอข้าศึกดักข้างทางเนี่ยเขาก็จะหยุดแล้วยิงนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้เขาหยุดแล้วยิงก็ทำการกดปุ่มเป็นตัว F นะครับเขาก็จะขับผ่านข้าศึกไปเลยนะครับมาถึงในส่วนต่อไปนะครับถ้าสมมติว่ารถถังของเราเนี่ยเราประเมินดูแล้วเราไม่สามารถจะสู้กับรถถังข้าศึกได้แน่นอนใช่ไหมครับเราต้องการให้เขาถอยหลังนะครับให้เรากดตัว G นี่สามารถใช้ได้ทุกตัวในเกมเลยนะครับก็คือทำการรีเวิร์สนะครับถอยท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นเส้นสีขาวแล้วก็ทำการเหมือนมีท้ายของรถถังหรือว่าท้ายของอุปกรณ์ให้ดูว่าเขาจะหันหน้าไปทางไหนนะครับประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคำสั่งเขาเรียก Smart Control นะครับผมจะเป็นคำสั่งที่จะใช้ว่าต้องการให้ตัวรถถังของเราเนี่ยมันมีการตอบโต้กับข้าศึกอย่างไรนะครับตัวอย่างตอนนี้ผมตั้งเป็น Defensive ใช่ไหมครับเวลาที่ข้าศึกเขายิงมาแล้วเราไม่เห็นตัวเนี่ยรถถังอ่ะจะทำการป๊อปสโมกแล้วก็หนีนะครับผมเห็นไหมฮะเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเขาจะป๊อปสโมกเองทีนี้เนี่ย
ถ้าเราต้องการให้เขานะครับป๊อปสโมกด้วยตัวเราเองเนี่ยให้เราใช้คำสั่งตัว B นะครับเป็นการสั่งป๊อปสโมกด้วยตัวเองนะครับนี่นะครับป๊อปสโมกก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคำสั่งเบื้องต้นนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าข้าศึกอยู่ในตัวบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับให้เราสมมติว่าเราไม่สามารถเล็งยิงในตัวเกมได้นะครับก็ให้ใช้คำสั่งตัว T นะครับแล้วก็กดไปที่บ้านตัวยูนิตของเรานะครับจะทำการยิงไปจุดที่เราสั่งโดยที่ไม่จำเป็นต้องการเป้าหมายนะครับเหมือนคำสั่งยิงทั่วไปนะครับมาถึงคำสั่งต่อไปนะครับจะเป็นคำสั่งพวกคำสั่ง Smart Order นะครับโดยปกติแล้วนะครับสำหรับ Pro Player นะครับก็จะใช้คำสั่ง Y นะครับในการแยกหลังในการแยกจุดป้องกันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการแยกไปหลายจุดนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็จะให้ใช้คำสั่ง Seed นะครับผมมันก็จะทำการคำนวณแล้วว่าจะเอารถถังเนี่ยหรือว่าทหารราบเนี่ยไปปล่อยตรงไหนซ่อนตัวตรงไหนแล้วก็ยึดจุดบริเวณนั้นให้เรานะครับแต่แจ้งก่อนนะครับว่าไม่ได้ฉลาดมากนะครับก็คาดหวังอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับทีนี้นะครับอันนี้ผมก็จะใช้ในส่วนของคำสั่ง backward อยู่เรื่อยๆนะครับผมถอยถอยนะครับก็จะถอยตามมาเข้าแนวป่านะครับโดยคำสั่งที่เราสามารถกดสั่งได้นะครับก็จะมีคำสั่งในการเวลาที่เรา advance เนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้ใช้คำสั่งอะไรอันนี้คือผมจะให้ใช้คำสั่ง move นะครับก็คือให้เวลาที่เจอข้าศึกอะไรให้ขับผ่านไปได้เลยแต่ถ้าเราต้องการเวลาเจอข้าศึกแล้วหยุดยิงเนี่ยให้เรามากดในส่วนของ setting ตรงนี้นะครับแล้วก็กด hunt เวลาที่เขาเคลื่อนที่ไปเนี่ยเวลาเขาเจอข้าศึกปุ๊บเขาจะหยุดแล้วยิงนะครับผมซึ่งตรงนี้อาจจะมีปัญหาได้เวลาที่เราต้องการให้มันแค่หลบหนีออกไปจากจุดนั้นนะครับอาจจะลำบากได้นะครับคำสั่งต่อไปนะครับเวลาที่เขาไอเดิลเนี่ยหรือเราไม่ได้ดูเรากดตั้งเป็นออโต้คัฟเวอร์ไว้เนี่ยเวลาที่จอดใกล้ๆป่านะครับเขาจะมีการถอยเข้าในส่วนของตัวป่าด้วยตัวเขาเองนะครับเห็นไหมฮะซึ่งนิดเดียวเองจากที่เราสั่งนะครับแต่ว่าสามารถป้องกันในส่วนของลูก HE ได้มากกว่านะครับผมเห็นไหมฮะจะขึ้นสถานะที่มันจะขึ้นสถานะที่ว่าป้องกัน HE ได้มากกว่านะครับในการอยู่ในป่านะครับทีนี้มาพูดถึงในส่วนต่อไปนะครับถ้าเรากดเป็น Hold Position นะครับเวลาที่เราสั่งเขาไปถึงตรงไหนแล้วเนี่ยแล้วเขา Idle เขาจะ Hold Position ก็คือจะอยู่ที่เดิมนะครับผมผมต้องพูดใหม่ กด Nothing นะครับถ้า Hold Position นี่คือเขาจะทำการหาที่อยู่ cover เนี่ยกว้างเป็นวงคำสั่งคำว่า hold position เขาจะอยู่ในวงโดยหาที่อยู่เองประมาณนี้แต่เราต้องกด nothing นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้เขาซ่อนซึ่งมันจะมีปัญหาเมื่อไหร่นะครับมันจะมีปัญหาที่เวลาเราต้องการให้เขาควบคุมในส่วนของการป้องกันที่ถนนนะครับแล้วเราไปกด cover ไว้เนี่ยเขาจะทำการกระเถิบเข้ามุมบ้านทันทีนะครับซึ่งมุมยิงมันก็อาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะฮะถ้าเราเห็นว่ามุมยิงเราสามารถยิงได้ประมาณสุดถนนนู่นแต่ถ้าเรากดเป็น cover ไว้เนี่ยเขาจะมีการถอยรถหรือว่าหลบเข้ามาประมาณนี้นะครับซึ่งมุมยิงอาจจะไม่ได้เปิดกว้างได้เท่าเดิมจากนี้ผู้เล่นก็อาจจะต้องแมคโครเอานิดนึงนะครับผมหรือว่ากด nothing ไปเลยนะครับถ้ามั่นใจว่าเราได้ทำการสั่ง
รถถังของเราไปอยู่ในจุดที่สมควรแล้วนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็น out of range ก็คือ position นะครับเราตั้งไว้เป็น defensive ก็คือเวลาที่โดนยิงมาระยะไกลเนี่ยเขาจะป๊อปสโมกหนีถ้าเขาคิดว่าเขายิงไม่ได้หรือมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้า passive นี่คือไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่ถ้าเป็น aggressive นี่คือขับรถเข้าไปหาให้ไปอยู่ในระยะยิงของตัวเองนะครับเรากลับมาดูในส่วนของคำสั่ง siege กันนะครับคือเขาเนี่ยเข้ามา stack ตามคำสั่งที่เราบอกจริงนะครับ siege ในวงที่ตั้งไว้บริเวณตรงนี้นะครับแต่เขาไม่ได้แยกหลังในแต่ละบ้านนะครับเวลาที่เราโดนปืนใหญ่หรือว่าเครื่องบินมาถล่มเนี่ยจะตายพร้อมกันทั้งหมดในบ้านหลังเดียวนะครับผมดังนั้นคำสั่ง siege ก็สำหรับผมนะครับก็จะไม่มีประโยชน์นะครับในส่วนของ smart order ตรงนี้นะครับในส่วนของปุ่มที่น่าใช้ปุ่มหนึ่งครับก็คือปุ่ม return fire นะครับผมก็จะทำให้รถถังของเราเนี่ยซุ่มจนกว่าที่ข้าศึกจะเปิดการยิงก่อนแล้วพอเขาโดนยิงแล้วเขาถึงจะยิงกลับดังนั้นแต่ว่าผมจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นนะครับว่าจะเอาไปอะแดปต์ใช้กับตัวเองยังไงนะครับส่วนอันต่อไปนี่ผมจะแนะนำให้มือใหม่นะครับทุกคนกดใช้ไปเลยนะครับก็คือ Ground Missile เนี่ยก็คือพวกมิสไซล์อะไรพวกนี้ครับให้ใช้เป็น All Unit ไปเลยนะครับก็คือให้ยิงทุกรถทุกคันอะไรไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะปล่อยรถบางคันที่ไม่มีอาวุธเนี่ยขับเข้ามาจอดข้างกับเราได้ดังนั้นเนี่ยเขาจะเห็นเราโดยที่ขับรถเข้ามาฟรีๆอะไรเงี้ยได้รีคอนราคาถูกโดยที่รถถังเราไม่ยิงอันนั้นอาจจะเกิดความเสียหายได้กับจุดฝั่งเรามากกว่านะครับอีกต่อไปนะครับก็ปุ่มนี้ก็เป็นการปุ่มเปิดปิด Weapon Off On นะครับผมเราจะเลือกใช้อาวุธไหนนะครับถ้าเรากดออนมิสไซล์ไว้เขาก็จะยิงระยะที่ไกลที่สุดของมิสไซล์ที่เขาเจอได้แต่ว่ามีโอกาสที่จะเปิดเผยตัวบางทีเราก็จะปิดไว้ได้ครับมาถึงคำสั่งปุ่มต่อไปนะครับที่น่ากดนะครับก็คือปุ่มในการเช็คระยะยิงนะครับระยะยิงของเรานะครับเมื่อเรากดตัวนี้นะครับผมปุ่มรูปตาเนี่ยเราก็จะรู้ว่ารถถังเรายิงได้ไกลเท่าไหร่นะครับผมหรือว่ากด C เอาก็ได้นะครับโดยที่บางคนเนี่ยจำสเปครถถังได้อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่ารถถังเรายิงได้2,000กว่าใช่ไหมแต่ถ้าบางคนที่จำไม่ได้ก็มากดปุ่มนี้เช็คเอาได้ครับแล้วก็จะดูว่าปืนกล Heavy Machine Gun เนี่ยเขายิงได้ระยะเท่านี้นะครับปืนใหญ่เขายิงได้ระยะเท่านี้แล้วก็มิสไซล์เขาก็จะยิงได้ระยะประมาณเท่านี้นะครับซึ่งต่างกันนิดเดียวแต่ว่าความรุนแรงต่างกันนะครับเรามาดูที่ตัวมอตอลัสกี้นะครับก็จะดูล็อกเก็ตก็จะยิงได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ Assault Rifle ก็อยู่ประมาณ800นะครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่ก็พยายามใช้คำสั่งช่วยนะครับแล้วก็ศึกษาทำการฝึกซ้อมนะครับผมเกมนี้ไม่มีใครที่จะเก่งมาตั้งแต่เริ่มต้นหรอกครับมันต้องมีการฝึกซ้อมกันเป็นธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวจะให้คำสั่งอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกด Y นะครับให้ไปอันโหลดในจุดที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะเช็คระยะยิงของอีกล่านะครับว่าอีกล่าเขาครอบคลุมแนวเท่าไหร่นะครับซึ่งผมจะให้ทริคไปนิดนึงแล้วกันนะครับว่าในส่วนของอีกล่าเนี่ยเราควรจะในระบบการป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยเราควรจะจ่ายเงินประมาณทุก1,500แต้มนะครับทุก1,500แต้มเนี่ยเราควรจะจ่ายให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศประมาณ200นะครับเพื่อทำให้แนวรบของเราเนี่ยมีความปลอดภัยในการป้องกันภัยทางอากาศนะครับนะครับประมาณนี้เราก็จะยิงอีกล่าเพื่อตอบโต้ข้าศึกได้ประมาณนี้นะครับระยะทาง2,400กิโลโดยที่เวลาเรากดตัว C เนี่ยหรือว่าเรากดเช็คปุ่มตรงนี้นะครับ Line of Sight เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอีกล่าที่สามารถเล็งยิงไปเนี่ยมันติดต้นไม้กลุ่มนี้นะครับก็เราก็ลองดูนะครับว่าในจุดที่เราเอาอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศไปไว้เนี่ยมันสามารถกันได้เท่าไหร่นะครับ
โอเคมาถึงที่เฮลิคอปเตอร์ของเรานะครับเราสามารถจะกด attitude แรกที่ตัวเกมเซตไว้เนี่ยก็คือความสูงที่อยู่เหนือแนวต้นไม้นะครับซึ่งสามารถทำการยิงได้ไกลแล้วก็มองเห็นได้กว้างนะครับแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าค่าศึกของเราอยู่ระดับพื้นแล้วก็ไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตัวมากนะครับให้เราเปลี่ยนกดปุ่ม change attitude นะครับผมเครื่องบินของไอเฮลิคอปเตอร์ของเราก็จะสามารถลดระดับลงมาอยู่ระดับพื้นดินแล้วก็สามารถทำการลบได้ในลักษณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะโดยที่ตัวเองไม่ต้องเปิดเผยตัวให้ถูกยิงนะครับแล้วก็ปุ่มแลนด์นะครับเป็นปุ่มที่จะให้เฮลิคอปเตอร์ของเรานะครับลดระดับความสูงลงมาแล้วก็สามารถรับทหารราบหรือว่ารับทหารราบขึ้นไปได้นะครับหรือว่าทำการจอดเพื่อเติมซัพพลายนะครับซึ่งตอนนี้ที่ซัพพลายของเรามันยังไม่สามารถแจกแจงได้ว่าจะจ่ายทรัพยากรเป็นอะไรทั้งจะเป็นรีอาร์มหรือว่าเป็นเติมกระสุนนะครับดังนั้นเราจะต้องซื้อไปเผื่อนะครับเพราะว่าเขาก็จะทำการเติมน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมบางคนอยากจะได้แบบลงเร็วแบบหัวจุ่มพื้นเร็วๆอะไรเงี้ยพวกนี้เขาทำให้ไม่ได้นะครับเขาแบบว่าเป็นเกมอะครับมันไม่ได้แบบว่ามี Edge Pilot มาขับให้นะครับ ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะก็มีการเปลี่ยนกด Change Attitude อะไรได้ตามสมควรนะครับแล้วก็การเชงแอตติจูดเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับก็จะต่ำลงมาหลบหลังแนวต้นไม้อะไรประมาณนี้ครับป้องกันปตอนะครับทีนี้มาถึงตัวต่อไปนะครับก็คือเครื่องบินนะครับเครื่องบินเนี่ยเดี๋ยวไปฟังอธิบายในส่วนของในเด็กแล้วกันนะครับแต่จะสอนเรื่องวิธีการเล่นนะครับผู้เล่นใหม่บางคนนะครับจะใช้วิธีการกดคลิกขวาที่ศัตรูนะครับแล้วก็ลืมเป้าหมายนั้นไปนะครับซึ่งเครื่องบินเนี่ยเวลาที่เขารับคำสั่งแล้วมาทิ้งระเบิดให้ถ้าเป้าหมายนั้นมันหลุดไปนะครับเขาจะทิ้งให้ที่เป้าหมายเดิมหรือว่าอาจจะบินเลยไปโดยที่ไม่ได้ทิ้งให้นะครับเพราะว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ในแนวที่เขาสามารถทิ้งระเบิดให้ได้แล้วนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการกดคลิกขวานะครับแต่สำหรับโปรเพลเยอร์นะครับเขาจะใช้คำสั่งตัว T นะครับในการเลือกเป้าหมายในการทิ้งระเบิดโดยที่ไม่สนนะครับว่ารถถังคันนั้นจะไปอยู่จุดไหนแล้วนะครับโดยที่ต้องการให้บอมบิงมิชชั่นนั้นนะยังทำต่อได้อย่างแม่นยำนะครับก็สามารถกดขยับตัว T ได้เรื่อยๆนะครับในการอัปเดตเป้าหมายนะครับแล้วก็ในส่วนของล็อกเก็ตนะครับผู้เล่นบางคนก็จะกดคลิกขวานะครับแต่ว่าโปรเพลเยอร์ก็จะทำการกดตัวทีนะครับเพื่อร็อกเก็ตของเราก็จะทำการพุ่งตรงไปทำลายศัตรูนะครับโดยที่ไม่ได้สนเป้าหมายนะครับคือยิงอัดบ้านยิงอัดอะไรตามคำสั่งนะครับเขาจะซันโวมิสไซล์อัดบ้านไปนะครับโดยที่จะยิงซันโวครั้งละประมาณ10นัดนะครับแล้วก็วนกลับมายิงใหม่โดยที่ถ้าสมมติเขายังเห็นเป้าหมายนะครับแต่ถ้าไม่เห็นแล้วก็ให้ใช้ตัวคำสั่งตัว T เอาง่ายกว่านะครับในส่วนของผู้เล่นใหม่บางคนนะครับไอตัวเครื่องบิน ATGM นะครับเขาจะใช้วิธีการกดคลิกขวาแล้วไดเข้าไปเลยแต่โปรเพลเยอร์นะครับเขาจะใช้วิธีการหันเอาสีข้างแล้วก็ปล่อยให้มิสไซล์มันออกไปเองนะครับเพราะว่ามิสไซล์เนี่ยใช้เป็นระบบอินฟราเรดนะครับไม่จำเป็นต้องไดหัวเข้าไปแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นการไดหัวเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรที่ทิศทางที่ข้าศึกอยู่นะครับซึ่งเราจะเสียเครื่องบินไปได้ง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นซู25ลำนี้นะครับผมไม่ได้บินไปในทิศทางที่มันตรงกับข้าศึกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเห็นข้าศึกเนี่ยเขาจะปล่อยมิสไซล์ออกไปได้เสียดายไม่เห็นพอดีนะครับเอาใหม่นะครับถ้ายังทันอยู่นะครับ
ถ้าเขาบินกลับมาใหม่ปุ๊บเนี่ยไม่จําเป็นต้องบินหัวไปตรงๆนะครับแค่บินไปสีข้างนะครับก็สามารถมิสไซล์ก็สามารถออกได้เหมือนกันนะครับกรรม เข้าใจนะครับเกมมันไม่ได้แบบบังคับได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นอย่างที่ผมบ้านนั่นแหละครับสำหรับประสบการณ์นะครับไม่ยิงเว้ยเดี๋ยวอีกทีนึงแล้วกันนะครับทิศนี้น่าจะได้อยู่นะครับไม่ยิงนะครับเอาใหม่อีกทีหนึ่งอ่ะตกซะก่อนบ้างเนี่ยเห็นไหมฮะเขายิงคันนี้นะครับแต่เขาไม่ได้ไดหัวเข้ามานะฮะผมพยายามที่จะสอนแล้วก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับแต่ว่ามันเป็นเกมที่เล่นกับ AI เลยครับมันก็เลยสอนหรือทำอะไรให้ดูได้ไม่ได้มากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากผู้เล่นใหม่นะครับก็คือในส่วนของพวกรถถังนะครับพยายามศึกษาในส่วนของสเปคชีตของเขานะครับว่ายิงได้ไกลเท่าไหร่นะครับแล้วมีไซด์ที่ใช้ยิงได้ไกลเท่าไหร่เจาะเกาะเท่าไหร่ความแม่นยำเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้จะมีผลมากนะครับพยายามจำสเปคของทั้งฝั่งเราทั้งฝั่งเขาไว้ด้วยนะครับทีนี้เรามากดดูนะครับเราจะเห็นว่าไลน์ออฟไซต์เนี่ยยังมองไม่เห็นนะครับแต่พอพ้นป่านี้ไปเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วยิงรถถัง M1 เขาได้จบก่อนเคไม่เป็นไรครับผมขอสอนแค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูลูกก่อนนะครับก็เบสิกทุกอย่างนะครับอยากให้ผู้เล่นน่ะศึกษาในส่วนของพวกตัวคอนโทรลพวกปุ่มคีย์เวิร์ดคีย์ลัดอะไรเงี้ยครับก่อนที่จะไปเล่นจริงนะครับจะได้ไม่เป็นภาระให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับเพราะเราไม่มีประสบการณ์แต่เรามีการเตรียมตัวมีการดูคลิปดูอะไรไปก่อนเนี่ยมันก็ดีกว่านะครับดีกว่านะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ